สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สมรภูมิแห่งตลาดคริปโตเคอเรนซีคอมเมนต์ที่ได้มาเมื่อ10ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนต้องการคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงทำไมตลาดคริปโตเคอเรนซีมันถึงได้ร่วงลงแรงขนาดนี้และพี่รู้สึกยังไงวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลที่จริงๆแล้วมันมีเป็นร้อยกว่าทฤษฎีนะครับว่าทำไมตลาดวันนี้มันถึงร่วงลงมาแต่เราจะแบ่งมาเป็นแค่2ทฤษฎีใหญ่ที่ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับ1ก็จะเป็นในเรื่องของเอลซัลวาดอร์และ2มันก็คือจะเป็นในเรื่องของ liquidation นะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมาเยอะว่ามันมีการ liquidate นะ long leverage position เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตรงนั้นกันว่ามันคืออะไรยังไงนะครับคร่าวๆโดยที่ไม่ใช้ศัพท์ลึกมากนะเพื่อนๆถามว่านะตอนนี้เพื่อนสมาชิกถามมาว่าพี่แล้วผมจะทำยังไงนะผมควรจะกลัวในการ crash ครั้งนี้หรือเปล่านะครับส่วนตัวเนี่ยผมตกใจแต่เหตุผลที่ผมไม่กลัวเพราะว่าผมถอยมามองภาพรวมภาพใหญ่ของตลาดนะเพื่อนๆ เมื่อปี2018นะครับในช่วงที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีมันอยู่ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์ 20,000 ดอลลาร์เนี่ยหรือประมาณ 300,000 หรือ 600,000 บาทเนี่ยนะครับแล้ววันนึงมันดันลงมาเหลือประมาณ 102,000 เนี่ยนะครับคุณพีเตอร์ชิฟนะครับหลายคนคงรู้จักดีในนามของนักลงทุนทองคำที่เกลียดคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เรียกว่าเข้ามาเซาะกราวตลาดคริปโตอยู่เป็นประจำนะในปีนั้นเนี่ยนะฮะตอนที่ตลาดมันคราชนะคุณพีเตอร์แกก็ออกมาทวีตซึ่งเป็นทวีตที่ตอนนั้นทำให้หลายคนนะครับเกิดความกลัวตลาดคริปโตพอสมควรเพราะเขาบอกว่าตลาดคริปโตเนี่ยนะตอนที่มันร่วงลงมาประมาณ 120,000 นะคิดเงินไทยประมาณ 120,000 บาทเนี่ยเขาบอกเตรียมตัวไว้เลยมันจะลงมาอีกถึงประมาณ 20,000 กว่าบาทหรือประมาณ750ดอลลาร์นะครับแต่เราก็เห็นแล้วนะตอนนี้ตลาดคริปโตเคอเรนซีมันก็อยู่ที่นะ Bitcoin ราคามันก็ยังคงอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับนะอีกครั้งนะครับ Peter Schiff เขาคำนวณไว้ว่ามันนะตอนที่มันลงมา 120,000 เนี่ยมันจะลงไป 20,000 นะแล้วมันก็ไม่ได้ลงนะสุดท้ายตอนนี้มันอยู่ที่ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพรวมในมุมกว้างถ้าเราซูมกราฟออกมาเราจะเห็นว่าการยอมรับการเจริญเติบโตและอย่างเอลซัลวาดอร์และก็อีกหลายๆประเทศที่กำลังตามเข้ามาในเรื่องของการยอมรับ Bitcoin เป็น Legal Tender หรือสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเนี่ยมันจะยิ่งมีการทวีคูณรวมไปถึงในเรื่องของสถาบันการเงินใหญ่ๆตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่ามีการยอมรับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นเอาล่ะนะครับอย่างแรกที่ผมทำเลยหลังจากเหตุการณ์ที่ตลาดมันคราชหลังจาก1ชั่วโมงหลังจากที่ผมออกวิดีโอเมื่อวานที่เรากำลังคุยในเรื่องของปัญหาคาร์ดาโน่กันอยู่นะเพื่อนๆคือตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจโปรเจกต์อะไรมากแล้วนะครับใครที่หรือถือเหรียญอะไรอยู่เนี่ยนะให้คิดซะว่าเหรียญนั้นโปรเจกต์นั้นเนี่ยเป็นนาหรือเป็นสวนนะครับผลไม้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวนเงาะสวนลำไยสวนอะไรเนี่ยตอนนี้มันโดนอุทกภัยนะฮะคือไม่ว่าจะนะผลไม้มันจะสวยยังไงอ่ะตอนนี้มันขายไม่ได้นะฮะยกเว้นโซลาน่านะตอนนี้ถือว่าโซลาน่าเป็นหนึ่งในตัวที่ recover นะฟื้นตัวได้ไวพอสมควรแต่ยังไงก็ตามนะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าผมทำยังไงกับในลักษณะของตลาดแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งวู่วามนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเทเงินเข้าไปหมดนะฮะเมื่อวานเนี่ยพอตลาดมันคราชนะผมก็นะเข้าไปดูในบัญชีทวีตของคริปโตอินฟลูเอนเซอร์นะคุณวิลลี่วูคุณวิลลี่วูเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่พอมีอะไรเกิดขึ้นกับตลาดไม่ว่ามันจะขึ้นแรงหรือลงแรงเนี่ยแกเป็นอะไรที่ผมเรียกว่าคิดไม่ออกถามวิลลี่วูนะครับแกมีคำตอบทั้งหมดนะแกเป็นเรียกว่านักวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคของ Bitcoin ที่ผมไว้ใจอันดับต้นๆเลยนะหนึ่งในดวงใจผมเลยแกทวีตออกมาบอกว่าแกไม่ชัวร์แน่นอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วมันเป็นในลักษณะของการลูกโซ่ของการเทขายหรือการโดนบีบขายนะหรือที่เรียกว่า liquidation นะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นจากการ sell off จาก derivative market derivative market ก็คือตลาดอนุพันธ์หรือตลาด future นะเพื่อนๆขออนุญาตอธิบายแบบคร่าวๆให้กับเพื่อนใหม่ฟังนะครับในเรื่องของการโดนบังคับเทขายหรือ liquidation เนี่ยมันคือในลักษณะของ exchange ที่ถ้าคนใช้ exchange ของไทยเนี่ยเราจะไม่มีฟีเจอร์นั้นให้เราเล่นนะครับแต่ exchange offshore ที่มันไม่ถูกกฎกตของแต่ละประเทศเนี่ยเราสามารถที่จะlong leverage ได้ long leverage ก็คือการซื้อแบบกู้อ่ะเพื่อนๆ เหมือนกับผมจะซื้อคริปโตเคอเรนซีตัวเนี้ยนะในราคา10บาทนะ10ตัวนะฮะสมมติผมซื้อไป10ตัวเนี่ยก็เท่ากับ101ใช่ไหมแต่ผมสามารถกู้กับ exchange ได้นะครับ exchange ก็บอกอย่างนี้ไหม
คุณจะซื้อ10ตัวใช่ไหมผมให้คุณ100ตัวเลยให้คุณ10เท่าแต่สมมุติว่าราคาเหรียญที่คุณซื้อเนี่ยสมมุติราคา10บาทเนี่ยถ้ามันลงมาเหลือ8บาทผมขายทิ้งหมดเลยนะเงินคุณก็หมดไปเลยนึกภาพออกไหมเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เงินเนี่ยนะไอ้เหรียญคริปโตนั้นมันกำไรขึ้นมาเนี่ยทาง Exchange ก็ได้กำไรคุณก็ได้กำไรวิธีนั้นนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยผมชอบมากในเรื่องของการเทรดเลเวอเรจไม่ผิดนะครับใครที่ถนัดสายนั้นแต่ส่วนตัวผมแล้วก็คนที่ผมรู้จักในระยะยาวส่วนใหญ่แล้วจะถังแตกกับระบบการเทรดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเก่งจริงๆนะเพื่อนๆถ้าใครที่มีความสามารถอย่างนั้นยินดีด้วยเลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมออกห่างทีนี้พอมันมีการ liquidation เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็เป็นลูกโซ่นะฮะสมมติ Bitcoin เนี่ยนะมันโดน long liquidation มันโดนกู้มาเทรดเนี่ยนะพอราคามันไม่ไปอย่างที่คิดหรือมันลงมานิดนึงเนี่ยมันถูกเทขายถูกเทขายถูกเทขายมันก็เป็นลูกโซ่ให้นะกราฟมันก็ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงมาอย่างที่เราเห็นในนี้นะครับเขาบอกว่าอย่าง exchange อย่าง Bybit เนี่ยมีการ liquidation 1,000 กว่าดอลลาร์นะ Huobi นะครับ800กว่าล้านสหรัฐนะ Binance 700กว่าล้านสหรัฐนะยาวลงไปถึง BitMEX ทั้งหมดในการ liquidate วันที่7กันยายนเนี่ยมันอยู่ที่ 3.54 บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะหรือ 3,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่มันทำให้เกิดลูกโซ่เกิดขึ้นนะครับนี่นะครับเขาบอก amount of liquidations in the past 24 hours by exchanges in total 3.54 billion dollar was liquidated นะครับก็ถือว่านั่นคือหนึ่งในเหตุผลนะเพื่อนๆหนึ่งในเหตุผลเนี่ยถ้าเรามาดูที่กราฟนี่นะเพื่อนๆนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยต่อให้เราเพิ่งเข้ามาเทรดคริปโตแบบโดยที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะเพื่อนๆหรือถ้ามองกราฟเนี่ยนะสมมติว่าผมเป็นตำรวจพิสูจน์หลักกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะแล้วผมไปชันสูตรเหตุการณ์ดูเนี่ยฮะคนเหมือนมันเหมือนกับคนที่นอนแบบว่าขาไก่หน้าผากอยู่แล้วหมดลมหายใจอ่ะนะนี่คือการตายแบบผิดธรรมชาตินะเช่นกันในการลงของกราฟแบบนี้มันคือการเซลล์ออฟแบบผิดธรรมชาติหรือมันเรียกว่า market manipulation นะฮะก็คือในลักษณะของมันมีคนชักใยมันมีกำลังภายในที่ทำให้ตลาดมันถูกเทขายแบบนี้นี่มันไม่ใช่การที่แบบว่าหมดความนิยมของตลาดคริปโตแล้วค่อยๆขายค่อยๆขายค่อยๆขายไปนะครับเหมือนกับตลาดสมมติตลาดพระเครื่องอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆอาจจะมีพระองค์นึงที่แบบคนแบบนิยมกันนะแล้วเวลาแบบหมดความนิยมราคาก็ค่อยๆลงนะอาจจะ1ล้านมา8แสนมาเท่าไหร่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยแต่เนี่ยมันเล่นลงแบบพวดเลย1ล้านมาเหลือแบบ5แสนประมาณนี้นะครับก็นั่นก็คือ1ในทฤษฎีทีนี้มาดูทฤษฎีที่พูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของเอลซาวาดอร์เมื่อวานเราเห็นแล้วนะครับวันที่7กันยายนก็ถือว่าเป็นวันในประวัติศาสตร์ที่มีประเทศนะยอมรับในเรื่องของ Bitcoin มาใช้เป็น legal tender สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับแล้วท่านประธานาธิบดีนายิบบูกิลีเนี่ยก็ออกมาทวีตบอกว่าเอลซาวาดอร์เพิ่งซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก200 Bitcoin ตอนนี้ประเทศเรามี400 Bitcoin แล้วนะเมื่อวานเราก็อ่านข่าวนี้เราก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับแต่มันก็เหมือนกับเรียกว่าการรับน้องโหดอ่ะนะเพื่อนเพื่อนเอลซาวาดอร์มาแบบนะเพิ่งซื้อบิตคอยน์แล้วมาเจออย่างนี้เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามานะบอกพี่บอลนี่เป็นแบบนะเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอลซาวาดอร์เลยนะเพราะว่าซื้อปุ๊บติดดอยทันทีนะเพื่อนเพื่อนแต่เนี่ยนะฮะถ้าเรามาดูในเรื่องของเอลซาวาดอร์นะเอลซาวาดอร์เนี่ยเขาระหงระแหงกับ IMFมาพอสมควรนะครับระหงระแหงยังไงมีเหตุยังไงเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับIMF เนี่ยนะออกมาเตือนบอกว่าเราจะต้อง crack down หรือเราจะต้องพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านว่ากำจัด Bitcoin ออกไปนะฮะหรือสร้างกฎระเบียบให้ Bitcoin แบบอยู่ยากในโลกนี้นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเป็นภัยต่อโลกนะเพื่อนๆนะนั่นคือในปี2018ทีนี้แล้วก็ต่อมานะฮะวันที่30สิงหาคมนะIMF ก็ออกมาเตือนนะบอกว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงต่อประเทศที่จะมาใช้ในการทำเป็น legal tender มาในการใช้แบบชำระหนี้ได้ตามกฎหมายอย่างคือเขาพูดถึงเอลซาวาดอร์แต่เขาไม่ใช้ชื่อเอลซาวาดอร์เท่านั้นเองก็คือเขามาบอกว่ามันนี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกนะและสุดท้ายนะครับ IMF ก็ยังออกมาทวีตนะแกบอกเขาบอกว่านะครับ privately issued crypto assets like Bitcoin comeswith substantial risk, making them equivalent to a nation currency
is an inadvisable shortcut นะครับหรือประมาณว่านะสินทรัพย์ดิจิตอลที่ออกโดยเอกชนอย่าง Bitcoin เนี่ยเขาใช้คำว่าแบบ privately นะหรือเหมือนกับเอกชนเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากนะจะเอามาทำเป็นสกุลเงินประจำชาติเนี่ยมันเป็นทางลัดที่ IMF ไม่แนะนำเลยนะครับทีนี้เราก็หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะละ IMF มาเกี่ยวอะไรเนี่ยเอลซาวดอร์เขาอยากจะใช้ Bitcoin ในประเทศเขาเนี่ยนะครับคือเราต้องเข้าใจว่า IMF คือธนาคารนะฮะธนาคารอยู่ได้โดยรายได้มากที่สุดคือการปล่อยกู้นะฮะและของ IMF เนี่ยก็คือการปล่อยกู้ให้กับประเทศยากจนอย่างเอลซาวดอร์เป็นต้นและถ้าเราติดตามข่าวในเรื่องของ IMF นะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยตอนนี้นะฮะ Bitcoin Market Cap เนี่ยมันมีมูลค่าใหญ่กว่ากองทุนของ IMFแล้วนะครับกองทุนที่เขาเรียกว่า SDR นะครับหรือ Special Drawing Right Reserve เนี่ยนะฮะคือกองทุนปล่อยกู้ให้กับประเทศเนี่ยตอนนี้ Bitcoin มันใหญ่กว่าธนาคารของอย่าง IMF แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนลูกค้าหายก็เจ๊งนะฮะเอลซาวาดอร์เขาเลือกที่จะเฮ้ยเราใช้ Bitcoin ในประเทศเนี่ยนะวันนึงเนี่ยเขาเห็นว่าภาพรวมของการเจริญเติบโตของ Bitcoin เนี่ยมันอาจจะมากระตุ้นให้ประเทศเขาเนี่ยนะคือเปลี่ยนจากประเทศยากจนเป็นประเทศที่ลืมหูลืมตาได้บ้างนะแทนที่นับวันจะไปกู้ IMF กู้ IMF แล้วสุดท้ายนะเงินมันก็ปิ้นออกมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆท่านประธานาธิบดีนายิบุกิรีนะพอล่าสุดพอตอนที่ตลาดมันคราชเนี่ยพอรู้ว่าโดนรับน้องใหม่ปุ๊บเนี่ยก็ออกมาทวีตนะบอกว่าตอนเนี้ยนะเอลซาวาดอร์ก็ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก150 Bitcoin นะเนี่ย150 new coins added นะแล้วก็นะ Bitcoin Day นะ #BTC El Salvador และก็ยังมาแซวในเรื่องของ IMF หน่อยเขาบอกว่า It appears the discount is ending thanks for the dip I at IMF news นะครับก็ประมาณว่านะตอนนี้พอตลาดมันร่วงลงมาปุ๊บพอมันอยู่ตัวที่ประมาณ 45,000-46,000 เนี่ยท่านก็ออกมาทวีตบอกว่าเนี่ยสงสัยส่วนลดหมดลงไปแล้วนะครับแต่ก็ขอบคุณข่าวจาก IMF นะหรือพูดง่ายๆว่าขอบคุณ IMF ที่มาสร้างกระแสหรือใช้กำลังภายในนะครับในการทำให้ Bitcoin เนี่ยมันร่วงหลายคนคิดว่านะ IMF เนี่ยคือต้องเข้าใจว่ามันประกอบด้วยบุคคลทรงพลังนะขาใหญ่ที่มีตังหรือว่าเจ้าอ่ะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็คิดว่าน่าจะมีกำลังภายในจาก IMF มารับน้องเอลซาวาดอร์ทำให้คริปโตมันร่วงครั้งนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้มาสรุปนะเพื่อนๆนี่คือเราจะต้องต่อจิ๊กซอกันเอาเองนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยนะเพื่อนๆตามข่าวเนี่ยนะฮะแอปข่าวผมมีอยู่40กว่าแอปนะครับแล้ววันนึงเนี่ยผมใช้เวลาดูข่าวทั้งหมดเนี่ยเกิน10ชั่วโมงนะดูคือถึงนอนก็ยังเปิดดูแต่ไม่มีช่องไหนหรือบทความไหนที่ผมตามที่ผมถือว่าเป็นเซียนในเรื่องของการวิเคราะห์ราคาคริปโตเนี่ยได้คาดเดาไว้เลยว่ามันจะมีคราชอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของทฤษฎีว่า IMF ใช้กำลังภายในอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เรื่องดีที่ผมมองในการคราชครั้งนี้เนี่ยนะผมก็ถือว่าเอาล่ะมันลงมาราคาประมาณนี้นะครับ 40,000 กว่าๆเนี่ยมันก็ยังดีกว่าคราชพันที่ผ่านๆมาอย่างปี 2017 2018หรือแม้กระทั่งตอนที่คุณอีลอนมัสออกมาทวีตว่า Tesla หยุดรับ Bitcoin แล้วนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยนะกราฟมันราคามันกลับมาเท่ากับ10วันที่แล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผมทำยังไงอันนี้ไม่ได้แนะนำนะครับผมแค่บอกเฉยๆว่าผมนะทำอย่างนี้กับพอร์ตผมนะตัวส่วนตัวเนี่ยนะผมใครที่ติดตามช่องนี้จะเคยได้ยินแล้วผมมี3พอร์ตนะครับพอร์ตแรกก็คือพอร์ตที่ผมถือยาวนะพอร์ตถือยาวก็จะอยู่ใน Ledger Nano เก็บไว้ใน Wallet เลยอันนี้คือผมไม่แตะเลยนะครับอีกพอร์ตนึงก็จะเป็นพอร์ตซิ่งนะครับแล้วก็อีกพอร์ตนึงผมจะไม่แตะมันเลยยกเว้นว่าราคามันร่วงจริงๆนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะผมก็ได้นำเงินส่วนนั้นเข้ามาช้อนโดยบางส่วนแล้วนะครับแต่ผมไม่แบบโปะหมดเลยนะเพื่อนๆ เพราะว่ากรณีการคราชอย่างนี้เนี่ยนะฮะคือส่วนตัวผมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพอร์ตซิ่งหรือว่าพอร์ตสำรองเนี่ยนะครับเวลาผมเทรดเนี่ยผม
ไม่ได้เทรดราคาอย่างเดียวก็คือไม่ใช่ว่าแบบว่าสมมุติว่าเหรียญที่อยู่ที่10บาทมันลงมา5บาทเฮ้ยราคามันถูกแล้วผมซื้อคือผมเทรดโมเมนตัมแล้วก็เทรดยังไงอะตามคลื่นตามความรู้สึกบนตลาดด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ามันลงมาอย่างเดียวแล้วก็ซื้อเลยทันทีเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมจะกักไว้ส่วนหนึ่งไอ้พอร์ตสำรองเนี่ยกระสุนสำรองเนี่ยนะฮะกันว่ามันจะลงมาแตะซัพพอร์ตที่ประมาณนะบิตคอยน์ถ้าลงมาประมาณ 30,000 ปลายๆเนี่ยนะถ้ามันรองรับตรงนั้นไม่ได้เนี่ยผมก็จะเข้าไปอัดตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันรองรับได้แล้วมันนะมันรีเวิร์สขึ้นไปเนี่ยนะก็ถือว่าโอเคแล้วไปนะผมก็ไม่ต้องใช้กระสุนสำรองนะก็ไอพอร์ตยาวก็ถือไปนะไอพอร์ตที่ผมซิ่งก็มีบ้างนิดหน่อยขำๆนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตอย่างที่เราไม่รู้ว่าวันที่7มันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ว่าจะมีการรับน้องแบบนี้แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดคริปโตหลายคนที่มาจากหุ้นเนี่ยนะอย่างหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นประเทศใดๆก็ตามส่วนใหญ่เรามีเซอร์กิตเบรกเกอร์นะฮะคือถ้าเวลาตลาดมันแบบถูกเทขายแบบผันผวนแบบตูมๆๆลงมาอย่างนี้เนี่ยนะมันยังตลาดหุ้นเขายังแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์คือหยุดการซื้อขายทุกอย่างนะรอให้ทุกอย่างมันแบบเย็นลงแล้วค่อยเปิดการซื้อขายอีกทีแต่ในตลาดคริปโตมันไม่มีนะฮะและอีกอย่างจะว่าไม่มีก็ไม่ได้นะ exchange เองเนี่ยมีปัญหานะฮะคือผมมีผมเปิด exchange อยู่หลาย exchange นะครับเหตุผลที่ทำอย่างนั้นคือผมอยากจะรู้ว่าแต่ละอันมีลูกเล่นยังไงแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยเพราะว่าเกิด exchange นึงมีปัญหาเนี่ยผมยังมีโอกาสที่จะซื้อขายได้กับ exchange นึง exchange อื่นๆแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยหลาย exchange มีปัญหานะโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในประเทศเนี่ยบางอันก็เข้ายากแน่นอนหลายคนเข้าพร้อมกันแต่ถ้าอย่าง exchange ใหญ่ๆอย่างCoinbase ในสหรัฐอเมริกานะครับexchange อย่าง Webull exchange อย่าง Robinhood เนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เข้าออกไม่ได้หรือเข้าไปตั้งออเดอร์แล้วออเดอร์มันถูกแคนเซิลหรือมันไม่รับออเดอร์หรือมันเอาคิวเราไว้แบบยาวมากเลยนะฮะแล้วเราเข้าไปแคนเซิลออเดอร์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆมันก็มีอีกข้อคลหาหนึ่งว่าExchange เนี่ยรู้กันหรือเปล่าอันนี้เป็นเรียกว่าวงในที่ใน Reddit เนี่ยถ้าเข้าไปอ่านเนี่ยหลายคนจะมีพูดถึงทฤษฎีนั้นเยอะนะครับว่า Exchange ใหญ่ๆเนี่ยมีการคุยกันเวลาที่ตลาดมัน crash หรือเปล่าเพราะว่าคือยังไงเพื่อนๆเราเข้าใจอย่างคนที่ไม่เข้าใจระบบ IT อย่างผมเนี่ยนะผมก็เข้าใจว่าเอาล่ะเวลาตลาดมันร่วงแรงๆหรือมันขึ้นแรงๆเนี่ยแน่นอนหลายคนอาจจะเข้าไปรีบซื้อรีบขายเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะทำกำไรหรือstop loss เนี่ยนะฮะระบบมันอาจจะลวนได้ตรงนั้นอ่ะเราเข้าใจแต่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านอ่ะเพื่อนๆคือ exchange เหล่านี้มันไม่เหมือนกับร้านข้าวแกงที่แบบว่าตกใจตอนที่แบบพักกลางวันแล้วพนักงานมากินข้าวแล้วทำตัวไม่ถูกอ่ะนะตักแกงไม่ทันอ่ะนี่คือ exchange ที่แบบยังไงอ่ะเขาถือมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าอยู่แบบหลักแสนล้านบาทอ่ะเพราะฉะนั้นจะต้องจ้างทีมแบบ IT ที่แบบมาโค้ดระบบมาวางระบบมาเตรียมพร้อมอ่ะเฮ้ยสมมุติในกรณีที่มันมีแบบยังไงอุทกภัยเกิดขึ้นหรือมีระเบิดลงในคริปโตอย่างเงี้ยนะระบบมันจะต้องทำงานได้มันต้องมีเซิร์ฟเวอร์สำรองมันจะต้องมีอะไรสำรองที่จะมารองรับแรงซื้อหรือแรงขายตรงนั้นหรือเปล่าเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็นั่นแหละเพื่อนๆนะฮะนั่นก็คือทฤษฎีหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลซาวดอร์หรือว่าพวกตลาดอนุพันธ์ตลาดฟิวเจอร์ที่โดนแบบลิควิดเดตนะฮะใครที่มีทฤษฎียังไงใครที่ต้องการจะอธิบายในเชิงลึกนะครับคอมเมนต์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันเข้ามานะครับจะได้ช่วยกันนะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ในวิดีโอที่ผ่านมานะครับมีคนใหม่เข้ามาติดตามเยอะเลยแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนแล้วแบบเจออะไรเงี้ยอาจจะตกใจนะฮะก็อย่างที่ผมเรียนนะเพื่อนๆเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็เป็นจะมองว่าเป็นสิ่งไม่ดีกับคริปโตหรือเป็นเสน่ห์ของคริปโตที่มันมีการผันผวนทำให้เรามีโอกาสซื้อเหรียญที่เราพลาดโอกาสนั้นไปเพราะอย่าลืมนะเพื่อนๆเศรษฐีสร้างตอนตลาดแบร์มาร์เก็ตนะครับนั่นคือเวลาช้อนนะฮะไอ้ตลาดบูเนี่ยนะมันสร้างเศรษฐีน้อยกว่าในช่วงของตลาดแบร์นะนี่คือช่วงที่แบบว่าใครที่มีกระสุนพร้อมเนี่ยนะสามารถที่จะเก็บตกตรงนี้ได้ข่าวดีวันนี้นะถ้าไม่เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีนะเพื่อนๆก็จะเป็นในเรื่องของน้องจีน่านะครับใครที่ตามข่าวน้องจีน่าที่หายไปในป่าตอนนี้เจอแล้วนะก็ถือว่าโล่งอกไปกับข่าวนั้นด้วยนะครับส่วนถ้ามาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับและผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ยังถือว่าสูงอยู่นิดนึงนะเพื่อนๆเช่นเคยครับผมก
กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม